ทีนี้กลับมาที่บ้านเรานะคะปัญหาผู้สูงวัยอยู่คนเดียวนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราพูดมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีผลกระทบเกิดขึ้นค่ะเป็นเหตุฆาตกรรมอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะคะคนนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวเหมือนกันค่ะอยู่ที่บ้านพักย่านสุทธิสารเบื้องต้นทราบนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นแรงงานข้ามชาติส่วนสาเหตุต้องการประสงค์ต่อทรัพย์สินค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในบ้านพักซอยวิภาวดีรังสิต20ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครนะคะหลังรับแจ้งนายวิชิตชิดวิมานอายุ63ปีอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กถูกแทงเสียชีวิตในห้องน้ำชั้น2ของบ้านแล้วก็พบว่าภายในบ้านค่ะถูกรื้อค้นทรัพย์สินสิ่งของกระจัดกระจายพบรอยเลือดบริเวณชั้นล่างและลายนิ้วมือแฝงซึ่งคาดว่าเป็นของผู้ก่อเหตุและจากหลักฐานก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ค่ะจากการสอบสวนทราบนะคะว่าผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังและช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็มีช่างเข้าไปปรับปรุงบ้านเป็นระยะจากนั้นเพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นจึงแจ้งฝ่ายนิติบุคคลของหมู่บ้านเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบศพค่ะตำรวจได้เชิญตัวเยาวชนชายอายุ17ปีและ15ปีพร้อมผู้ปกครองเข้าให้ปากคำในฐานะพยานนะคะสอบสวนเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายวิชิตเนื่องจากมีข้อมูลนะคะว่าเยาวชนทั้ง2คนสนิทสนมกับผู้เสียชีวิตค่ะแต่จากการสอบถามเบื้องต้นทั้ง2คนบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการงัดแงะนะครับที่ประตูด้านหน้าแต่ว่าจุดเกิดเหตุเหมือนเป็นจุดที่ประตูทางเข้าเลยนะครับประตูทางเข้ามีร่องรอยกระเซ็นของเลือดซึ่งทางกรมพิสูจน์หลักฐานเชื่อว่านะครับเป็นร่องรอยการต่อสู้ครั้งแรกที่เจอหน้าเลยนะครับและถูกแทงผู้ก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า1คนไหมครับตอนนี้นะครับเชื่อว่านะครับตอนนี้1คนเบื้องต้นก่อน1คนนะครับกำลังสืบสวนขยายผลต่อนะครับพลตำรวจตรีนพสินกล่าวอีกนะคะว่าจากการสอบสวนญาติของนายวิชิตก็ทราบนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขาดการติดต่อจากญาติตั้งแต่วันที่27กันยายนส่วนบริเวณบ้านของผู้เสียชีวิตก็ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้แต่ว่าก็ขอให้ตำรวจทำการสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนนะคะยืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะล่าสุดพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติค่ะและคาดว่ายังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยโดยตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับค่ะ